ใครที่บอกว่าถ่ายรูปไม่เป็นถ่ายรูปไม่สวยแต่ถ้าได้มาลองใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ดูแล้วรับรองว่าถ่ายเป็นระดับมือโปรแน่นอนจะสมคำร่ำลืออย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่านะคะคลิปนี้พลอยไปลองมาแล้วเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์ใช้งานให้ฟังกันนะคะกับ vivo x 100 และ vivo x 100 pro ค่ะคลิปนี้นะคะพลอยจะมาเล่าประสบการณ์ใช้งานให้ฟังแทนละกันนะคะเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นรีวิวการใช้งานกันไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าไปลองใช้งานมาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกนะคะมาดูเรื่องดีไซน์กันก่อนเลยเป็นสิ่งที่พลอยชอบมากๆสำหรับตัว vivo นะคะเพราะว่าเขาโดดเด่นเรื่องของการดีไซน์ให้สมาร์ทโฟนของเขามีความเพรียวบางอ่ะทุกคนมันมีความบางแล้วก็น้ำหนักมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะแล้วก็จับถือได้ง่ายด้วยซึ่งตัวนี้นะคะพลอยได้มา2รุ่นด้วยกันก็เป็น vivo x 100 นะคะแล้วก็ vivo x 100 pro ซึ่งข้อแตกต่างเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงกล้องตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ตัว x 100 pro ธรรมดานะคะเขาจะเป็นกล้องที่ค่อนข้างแบนลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นตัว Pro เขาก็จะนูนออกมาเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัว Pro นะคะเขาก็มีชื่อมาให้ด้วยก็คือเป็นวงแหวนสุริยุปราคานั่นเองส่วนตัวธรรมดาตัวนี้นะคะเขาให้ชื่อว่าเป็นวงแหวนจันทรุปราคานั่นเองค่ะสำหรับตัวธรรมดานะคะเขามีน้ำหนักอยู่ที่205กรัมแล้วก็ตัว Pro เนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่225กรัมค่ะแล้วก็ขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 6.78 นิ้วซึ่งพอรู้สึกว่ามันก็กำลังดีนะคะเวลาใช้งานเท่าที่ได้ลองใช้งานมานะคะสำหรับตัว Pro เนี่ยพอรู้สึกว่ามันอาจจะค่อนข้างหนักไปนิดนึงสำหรับผู้หญิงอย่างเราใช้งานมือเดียวไปตลอดแบบนี้พอก็รู้สึกว่ามันอาจจะหนักไปแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวค่ะขยับมาดูเรื่องของหน้าจอกันบ้างนะคะหลังจากที่พลอยได้ไปลองใช้งานมาตัวนี้เนี่ยเขาให้หน้าจอมาเป็น AMOLED ทุกคนแน่นอนว่าเขาก็จะให้สีสันที่สดใสสวยงามเวลาดูหนังหรือว่าเล่นเกมเนี่ยคือแบบเต็มอรรถรสมากๆแล้วก็ refresh rate อยู่ที่120 เฮิรตซ์นะคะแล้วเขาก็มีตัวเทคโนโลยีเรื่องของการปกป้องดวงตาเวลาที่เราดูหน้าจอนานๆด้วยพอดูไปนานๆปุ๊บเนี่ยตัวสีจอนะคะเขาก็จะปรับให้เข้ากับอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อถนอมดวงตาของเราด้วยอันนี้พลอยชอบมากเลยค่ะแล้วก็เวลาที่ออกไปใช้งานข้างนอกนะคะตัวนี้เนี่ยเขาให้ความสว่างหน้าจออยู่ที่ 3,000 นิตเลยทีเดียวรู้สึกว่าตัวนี้เขาให้มาพีคสุดถึง 3,000 นิตบางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราจะใช้หน้าจอสว่างสูงสุดขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีคนที่ต้องใช้งานหน้าจอเวลาอยู่กลางแจ้งนานๆก็มีเหมือนกันตัวนี้เนี่ยพลอยก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าหลังจากที่ออกไปใช้งานกลางแจ้งมานะคะรู้สึกว่าตัวหน้าจอเขาสว่างแล้วก็ดูรายละเอียดบนหน้าจอได้ชัดเจนเลยทีเดียวค่ะดูเรื่องดีไซน์ภายนอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราขยับเข้าไปดูภายในกันบ้างเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยเขาให้ชิปเซตมาเหมือนกันทั้งคู่เลยก็คือชิป MediaTek Dimensity 9300 ค่ะตัวนี้เนี่ยลองใช้งานเล่นเกมดูแล้วประสิทธิภาพเจ๋งมากสำหรับใครที่เป็นสายเล่นเกมนะคะตัวนี้เนี่ยเขาให้ชิปเซตมาแบบคู่นะคะก็คือ Dimensity 9300 บวกกับชิป vivo V3 ในตัว x 100 Pro นะคะตัวนี้เนี่ยเขาให้ชิปเซตมาแบบคู่ดังนั้นเวลาที่เล่นเกมเนี่ยลื่นไหลแน่นอนเพราะว่าเขาจะมี2โหมดในการทำงานก็คือลดการใช้พลังงานกับเพิ่มอัตราเฟรมเรทนั่นเองในส่วนตัว x 100 ธรรมดานะคะเขาจะเป็นชิป vivo V2 นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องของการเล่นเกมนะคะพลอยให้พี่นุ๊กนิกไปลองเล่นมาละกับตัว x 100 Pro นะคะตัวนี้พี่นุ๊กนิกได้ลอง2เกมด้วยกันก็คือ ROV กับ Call of Duty นะคะตัว ROV นะคะก็คือปรับเกมสูงสุดเลยทั้งเฟรมเรททั้งหน้าจอทั้งตัวลำโพงก็คือปรับสุดทุกอย่างปรากฏว่าเกม ROV นะคะปรับสูงสุด60 เฟรมเรทเล่นได้ลื่นๆเลยไม่มีดรอปแต่ว่าตัวหน้าจอจะได้แค่60 เฮิร์ตซ์แต่ว่าเกม Call of Duty นะคะตัวนี้เนี่ยพี่นุ๊กนิกปรับสูงสุดอีกเหมือนกันนะคะเล่นไปหลายๆตาเนี่ยลื่นมากไม่มีดรอปเลยนะคะปรากฏว่าโดยรวมเล่นไป 3-4 ตานะคะประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าพี่นุ๊กนิกบอกว่าแบตลดไปแค่ 8% เท่านั้นเองทุกคนแล้วก็ต้องเล่นไปนานๆหลายตาถึงจะรู้สึกว่าตัวเครื่องอ่ะมันร้อนจี๋ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่ vivo เขาออกแบบชิปมาพัฒนาชิปออกมาให้สามารถจัดการพลังงานได้นะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเจ๋งมากเลยค่ะแน่นอนว่าเรื่องเล่นเกมเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานความลื่นไหลต่างๆก็ต้องยกให้เขานะคะเพราะว่าเขาดีไซน์ชิปเซตมาแบบคู่สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยในตัวนี้พี่นุ๊กนิกก็ไปลองมาให้ดูกันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันอีกอย่างหนึ่งเลยละกันทีนี้มาดูเรื่องแรมกันบ้าง ใครที่เป็นสายเล่นเกมก็ต้องควบคู่กับการใช้งานแรมที่มีความจุเยอะๆใช่ไหมคะในตัวนี้เนี่ย x 100 รุ่นธรรมดานะคะเขาให้แรมมา12 GB รอมอยู่ที่256 GB รุ่นเดียวแล้วก็สามารถ extend แรมได้อีก12 GB กลายเป็น24 GB ทุกคนแล้วรุ่น Pro นะคะให้แรมมา16 GB รอม512 GB นะคะอันนี้คือให้มาจุกๆเลยแล้วก็ extend แรมได้อีก16 GB กลายเป็น32 GB ทุกคนให้ความจุให้แรมมาขนาดนี้แล้วจะใช้งานกระตุกใช้งานไม่ลื่นไหลได้ยังไงสามารถเปิดแอปใช้งานเบื้องหลังได้สูงสุดถึง46แอปอีกอ่ะอันนี้คือแบบตอบโจทย์แล้วพลอยชอบมากๆเพราะว่าพลอยเป็นคนที่ชอบเปิดใช้งานแอปหลายๆแอปพร้อมกันแล้วก็เปิดแอปเบื้องหลังทิ้งไว้เยอะมากๆอ่ะทุกคนแล้วอันนี้พลอยได้ลองใช้งานมาแล้วนะคะก็คือปรากฏว่าตัวเครื่องไม่กระตุกเลยแต่อาจจะมีตัวเครื่องอุ่นบ้างที่เกิดจากการใช้งานอันนี้นะถือว่าเป็นเรื่องปกติมากแค่วางทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะตัวเครื่องก็กระจายความร้อนแล้วก็หยิบมาใช้งานต่อได้อันนี้คือแบบชอบมากเจ๋งมากค่ะมาถึงไฮไลท์เด่นของคลิปนี้แล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่พลอยอยากจะพูดแล้วก็อยากจะนำเสนอมากๆเพราะว่าพลอยชอบมากก็คือกล้องของเขานั่นเองทุกคนคือกล้องของ vivo x 100โปรและ100ธรรมดานะคะกล้องเขาดีมากหลังจากที่ลงไปถ่ายมาอันนี้คือไม่ได้จะอวยนะคะแต่ว่าอวยจริงๆเพราะว่าพลอยชอบก็คือ vivo เขามีการพัฒนาเลนส์กล้องนะคะแล้วก็คือทำงานร่วมกันกับแบรนด์ไซส์ที่เขาเอาเลนส์ตัวเนี้ยเอามายัดใส่ในตัว vivo ทุกคนก็คือทำมาระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วก็พลอยเพิ่งมีโอกาสได้มาลองใช้งานนะคะก็คือตัว vivo x 100 นั่นเองพลอยไปลองใช้งานมาแล้วนะคะก็คือตัวนี้เนี่ย vivo x 100 Pro นะคะเขามี3เลนส์ด้วยกันก็คือ3เลนส์นี้เนี่ยเขาจะให้ความละเอียดมาเท่ากันก็คือ50ล้านพิกเซลในตัวเลนส์หลักเนี่ย50ล้านพิกเซลนะคะเขาจะเป็นเลนส์ไซส์ที่มีขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่1นิ้วทุกคนเซ็นเซอร์ใหญ่1นิ้วนี่คือสามารถเก็บรายละเอียดได้คมชัดแบบชัดมากๆเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเลยอันนี้นะคือพลอยชอบมากๆเวลาที่เอาออกไปถ่ายนะคะคือแบบเหมือนให้ความรู้สึกว่าเราจะถ่ายอะไรมันก็ออกมาสวยไปหมดเลยอะซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะในช่วงที่พลอยได้ลองใช้งานอะโทรศัพท์วางอยู่ด้วยกันประมาณ 3-4 เครื่องพลอยจะหยิบ vivo x 100 Pro เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกสำหรับการถ่ายรูปอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าความจริงต่อมาเลนส์อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ที่เขาใช้เทคโนโลยีตัวใหม่นะคะก็คือใช้ APO floating ในการจัดวางชิ้นเลนส์ใหม่นั่นหมายความว่าจะทำให้เราสามารถถ่ายรูปได้รายละเอียดคมชัดมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนซึ่งปกติแล้วนะคะพลอยไม่ใช่เป็นคนที่ใช้เลนส์เทเลถ่ายรูปก็คือจะใช้ถ่ายรูปแบบปกติหยิบขึ้นมา snap ถ่ายใช่ปะแต่เนี้ยพอเลนส์เทเลเขาดีอ่ะทุกคนพลอยก็เลยใช้เลนส์เทเลบ่อยมากเพราะว่ามันมีหลายระยะให้เราเลือกใช้นะคะแล้วก็ depth of field ของเขาอ่ะมันสวยจริงๆนะคะซึ่งพลอยก็ชอบมากๆมันทำให้เรารู้สึกว่าการถ่ายรูปมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วก็หยิบขึ้นมาถ่ายเหมือนใช้กล้องโปรถ่ายเลยแล้วก็ทำให้เราถ่ายเป็นได้เลยโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดโฟกัสต่างๆนะคะเขาก็จะมีออโต้โฟกัสนะคะโฟกัสให้เราแบบออโต้เลยและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังโดดเด่นเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตด้วยทุกคนในตัว vivo x 100 Pro นะคะเขาจะมีเลนส์โบเก้หลายๆแบบหลายๆสไตล์ให้เราเลือกใช้สามารถปรับความเบลอได้ปรับธีมปรับสไตล์ต่างๆนะคะแล้วเราก็สามารถใส่ภาพหลักเข้าไปได้ด้วยอันนี้คือเจ๋งมากอ่ะพลอยไปลองถ่ายมาแล้วนะคะในตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามีเลนส์แบบแปลกๆนิดนึงทุกคนอย่างการถ่ายพอร์เทรตใช่ไหมคะเขาก็จะระบุระยะเลนส์มาเลยจะมี24มิลลิเมตร35มิลลิเมตร50มิลลิเมตร85มิลลิเมตรแล้วก็100มิลลิเมตรซึ่งพอรู้สึกว่าการถ่ายระยะ50มิลลิเมตรกับ85มันกำลังดีแล้วมันกำลังสวยเลยหน้าชัดหลังเบลอ depth of field คือแบบสวยเลิศจบบอกเลยว่าสาวๆครีเอเตอร์ต้องชอบกล้องตัวนี้แน่ๆเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วสวยจริงดูภาพเลยค่ะนี่จากที่พลอยได้ไปลองถ่ายมานะคะที่เขามีโบเก้มาให้เยอะๆอันนี้เนี่ยพลอยรู้สึกว่าทำให้เราสามารถเลือกปรับแต่งรูปภาพของเราในตอนที่จะกดถ่ายได้เลยคือแบบเราไม่ต้องไปแต่งทีหลังอะเราสามารถรู้ได้ว่าเราอยากจะปรับโบเก้แบบไหนจะให้ข้างหลังมันเบลอเยอะหรือว่าเบลอน้อยก็สามารถทำได้แล้วเขาก็จะมีแพ็กเกจเลนส์ภาพคนมาให้ด้วยนะคะอันเนี้ยพลอยชอบมากคือเขาก็จะครีเอทตัวระยะเลนส์แล้วก็ตัวสไตล์ภาพถ่ายมาให้เลยว่าระยะนี้ จะต้องเป็นโทนนี้ระยะนี้เหมาะกับสีภาพประมาณนี้ทุกคนลองไปเล่นกันดูนะคะอันนี้คือตอบโจทย์มากสำหรับใครที่อยากจะถ่ายรูปแบบฉบับมือโปรแต่ว่าฉันถ่ายไม่เป็นไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่า x 100 Pro เขาสามารถทำได้จริงๆแล้วก็จะมีเลนส์อัลตร้าไวด์อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเลนส์50 ล้านพิกเซลเวลาถ่ายอัลตร้าไวด์ก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีเหมือนกันนะคะก็คือตัวภาพเนี่ยมันไม่ได้มีบิดๆเบี้ยวๆตรงมุมเลยนะคะซึ่งในตัว vivo เนี่ยเขาจะเป็นเลนส์ 0.6x เพราะว่าปกติ Ultra Wide ในรุ่นอื่นๆจะเป็น 0.5x ใช่ไหมคะแต่ว่า vivo เขาให้มา 0.6x นั่นหมายความว่าเราก็จะเก็บภาพได้กว้างขึ้นแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าเขาให้ Ultra Wide มาตั้ง50 ล้านพิกเซลทุกคนอันนี้คือลดมากเมื่อกี้ลืมพูดไปนิดนึงนะคะเขายังมีฟีเจอร์อื่นๆสำหรับการถ่ายรูปมาให้เยอะด้วยแต่ว่าในรุ่น x 100 เขาโบเรื่องของการถ่ายเทเลโฟโต้ซันช็อตมากเขาให้มาเลยเขาเคลมมาว่าเป็นนักล่าดวงตะวันใครที่ชอบถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบเลนส์มาให้สามารถถ่ายรูปดวงอาทิตย์แบบสู้แสงได้เลยอะทุกคนซึ่งเขาก็จะปรับให้ตัวสีนะคะมีความสดใสสมจริงแล้วก็เก็บดวงอาทิตย์ได้คมชัดอันนี้นะคะพลอยไปถ่ายภาพมาดูแล้วนะคะก็ลองเทียบกันดูเลยนะคะว่าภาพแต่ละระยะเลนส์เนี่ยมันเป็นขนาดไหนมันสวยขนาดไหนนะคะพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพไปแล้วนะคะเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่า vivo x 100 ตัวนี้มีดีแค่การถ่ายภาพนิ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะวิดีโอเขาก็ทำได้ดีเหมือนกันจ้ะเพราะว่าเขารองรับการถ่ายวิดีโอ 8K 60 เฟรมเรททุกคนอันนี้มันแบบมันเลิศมากหลังจากที่พลอยไปถ่ายมานะคะทุกคนถ่ายวิดีโอคือแบบภาพชัดแบบชัดมากเหมือนถ่ายกล้องโปรเลยอะแล้วสวยเลยสามารถเปิดโหมดบิวตี้ได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ถ่ายแบบบล็อกนะคะนี่ก็คือตอบโจทย์เวลาจะซูมระยะ 1x 2x 4.3x แบบนี้นะคะก็ทำได้สมูทแล้วก็ลื่นไหลแต่ถ้าหากว่าเดินถ่ายไปทุกคนมันจะมีอาการแบบเจิกๆนิดนึงอะอาการแบบว่าสั่นๆนิดนึงนะคะเวลาถ่ายซึ่งถ้าหากว่าเราเปิดการสั่นแบบพิเศษเขาจะจำกัดความละเอียดอยู่ที่ 1080p 60 เฟรมเรทนั่นก็อาจจะต้องแลกมากับความละเอียดของวิดีโอถ้าหากว่าเราอยากจะได้วิดีโอที่คมชัดจริงๆพลอยแนะนำว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับการตั้งถ่ายนิ่งๆซะมากกว่านะคะตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ซึ่งก็น่าจะคุ้มนะเขาให้มา 8K ตัวนี้เนี่ยพลอยถือว่าโอเคเลยแล้วก็นอกจากวิดีโอธรรมดาแล้วนะคะเขาก็ยังมีเลนส์สำหรับการถ่ายวิดีโอ Portrait มาให้โดยเฉพาะเลยนะคะเขาเคลมว่าให้เราสามารถเป็นผู้กำกับได้เองเลยซึ่งตัว Portrait วิดีโอทุกคนนี้ก็คือเลิศอีกเหมือนกันอะเราสามารถปรับสไตล์ปรับระยะความชัดหรือความเบลอได้เราสามารถใส่หลัดเข้าไปได้เองได้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือมันเจ๋งมากอย่างอันนี้ใช่ไหมคะเปิด Portrait วิดีโอใช่ไหมเราก็สามารถเลือกตัวหลัดได้เป็นแบบฟิลเตอร์นะคะว่าจะใส่แบบไหนแล้วก็สร้างหลัดขึ้นมาเองได้ด้วยนะคะก็สามารถปรับแต่งโบเก้ใส่หลัดแบบสีนะคะเลือกสีได้เองเปิดรับแสงขนาดไหนอะไรยังไงแล้วก็กดบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหลัดโดยเฉพาะของเราเลยอันเนี้ยพลอยว่ามันเจ๋งอะมันคือครบจบในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเลยอะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีออโต้โฟกัสด้วยเวลาที่ใช้โหมด Portrait วิดีโอนะคะเขาก็จะตรวจจับใบหน้าคนได้แบบเยอะมากๆเลยอะซึ่งเราก็สามารถกดจิ้มชิปโฟกัสได้เลยนะคะว่าอยากให้โฟกัสใบหน้าไหนอยากให้หน้าคนไหนเบลออันนี้คือแบบเหมือนถ่ายวิดีโอแบบภาพยนตร์จริงๆเลยอะอันนี้พลอยชอบมากแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะหาว่าพูดถึงกล้อง x 100 Pro เยอะเกินไปตัว x 100 สามารถถ่ายได้ไหมจริงๆแล้วต้องตอบว่าคุณภาพการถ่ายรูปอะมันเทียบเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าในตัวของ x 100 Pro รุ่นธรรมดาเขาจะใช้ชนิดของเซ็นเซอร์ที่ต่างกันนั่นเองในตัวนี้นะคะกล้องหลักเขาให้ความละเอียดมาอยู่ที่50 ล้านพิกเซลเขาจะเป็นกล้องเลนส์แบบ VCS เขาจะให้การถ่ายภาพที่สีสันสดใสตรงตามที่เราถ่ายจริงๆนะคะแล้วก็ในตัวของเลนส์เทเลโฟโต้เขาจะให้ความละเอียดมาสูงถึง64 ล้านพิกเซลเลยแล้วก็อัลตร้าไวด์50 ล้านพิกเซลเท่ากันนะคะเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะไม่ได้เห็นความแตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่แตกต่างเลยนะคะก็คือตัววิดีโอนั่นเองค่ะทุกคนวิดีโอตัวนี้เนี่ยรุ่นธรรมดานะคะเขาถ่ายให้ความละเอียดสูงสุด 4K 60 เฟรมเรทแต่ถ้าเป็นวิดีโอ Portrait เขาจะให้สูงสุดอยู่ที่ 1080p เท่านั้นในขณะที่ตัว Pro เขาให้สูงสุดมาถึง 4K เลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อแตกต่างแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบคุณภาพการถ่ายภาพจริงๆสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์กล้องหนักๆอะไรขนาดนั้นนะพลอยก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้แย่เลยนะคะแล้วก็ถ่ายออกมาได้สวยงามเลยแต่ถ้าถามว่าจะให้เลือกกล้องไหนก็ต้องตอบว่าตัว x 100 Pro นะคะเพราะว่าพลอยหยิบใช้ถ่ายบ่อยมากแล้วก็ติดใจตัวนี้มากๆเลยค่ะ สำหรับกล้องหน้าของทั้ง2รุ่นนี้ให้ความละเอียดมาเท่ากันเลยนะคะก็คือ32ล้านพิกเซลสามารถใส่โหมดบิวตี้ใส่ฟิลเตอร์ต่างๆได้ครบเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าสามารถทำได้ดีค่ะทั้งการถ่ายภาพเซลฟี่การถ่ายวิดีโอตัวนี้เนี่ยใครที่เป็นสายถ่ายวอล์กนะคะหรือว่าไลฟ์สดก็สามารถใช้ทั้ง2รุ่นนี้รุ่นใดรุ่นหนึ่งในการใช้งานได้เลยเหมือนกันค่ะสำหรับแบตในรุ่น X 100 ธรรมดานะคะตัวนี้เขาให้แบตมาที่ 5,000 มิลลิแอมค่ะส่วนรุ่น Pro ให้แบตมาที่ 5,400 มิลลิแอมนะคะแตกต่างกันนิดหน่อยซึ่งพอได้เอาออกไปใช้งานมาแล้วนะคะก็ถือว่าใช้งานได้ยาวทั้งวันก็คือถ่ายรูปตั้งแต่เช้าจรดเย็นจนถึงกลางคืนเลยอาจจะมีจัมป์แบตบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเฮ้ยแบตมันอึดจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเครื่องถึงแม้จะร้อนก็ระบายความร้อนได้เร็วตัวนี้ตอบโจทย์มากๆซึ่งตัวนี้ทั้ง2ตัวนะคะรองรับชาร์จเร็วด้วยในตัว 100 ธรรมดารองรับชาร์จเร็ว120 วัตต์แล้วก็ตัวโปรรองรับชาร์จเร็ว100 วัตต์แล้วก็รองรับชาร์จไร้สายที่ 50 วัตต์ค่ะซึ่งอาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าสามารถชาร์จได้เร็วเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหัวชาร์จที่เขามีมาให้ในกล่องทุกคนเขาให้มามากถึง120 วัตต์เลยเรียกได้ว่าชาร์จเร็วแบบจัมป์แบตแป๊บเดียวนะคะออกไปใช้งานได้เลยอันนี้เนี่ยก็สมกับที่เขาเคลมจริงๆเพราะว่าพลอยก็ทดลองใช้งานมาแล้วประมาณนึงนะคะก็ถือว่าชาร์จได้เร็วเลยทีเดียวค่ะสำหรับ vivo x 100 และ x 100 pro นะคะเขามาพร้อมกับซอฟต์แวร์ Android 14 ครอบด้วย Fun Touch OS 14 ค่ะซึ่งหน้าตาการใช้งาน UI นะคะก็สามารถใช้งานได้ทั่วๆไปเลยไม่ได้ใช้งานยากอะไรแต่ว่ามีติดอยู่เรื่องหนึ่งเลยนะคะก็คือการสแกนลายนิ้วมือทุกคนอย่างรุ่นนี้ปกติแล้วเวลาที่เราถือโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะนิ้วโป้งจะสแกนลายนิ้วมือมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่ารุ่นนี้มันดันเอาจุดสแกนลายนิ้วมือมาไว้ข้างล่างดังนั้นเวลาใช้งานก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะติดนิดนึงเวลานิ้วมือที่จะต้องย้ายมาสแกนด้านล่างแบบเนี้ยถ้าหากว่าเขาย้ายมาที่ระดับนิ้วโป้งแบบนี้นะคะเหมือนกับ vivo v 29หรือว่า v 30ตัวนั้นนะก็น่าจะตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนvivo x 100 pro นะคะถึงแม้ว่าเขาจะให้กล้องแบบระดับโปรมาใช้งานคู่กับเลนส์ไซส์ต่างๆใดๆแต่เขาก็มาพร้อมกับความนูนค่ะความนูนของกล้องนี้ถึงแม้ว่าเราจะใส่เคสนะคะที่เขาแถมมาให้ในกล่องแบบนี้ทุกคนใส่ไปปุ๊บปกป้องเลนส์กล้องต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเวลาเราวางมันก็ยังนูนอยู่ดีดูดิเนี่ยถึงแม้ว่าตัวกล้องหรือว่าตัวเลนส์กล้องเวลาวางกับโต๊ะแล้วมันจะมีความนูนขึ้นมาซึ่งพลอยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแฮปปี้เท่าไหร่แต่ครั้งนี้ก็ต้องยอมแล้วก็หยวนให้เขานิดนึงเพราะว่าเขาอุตส่าห์จัดหนักจัดเต็มให้กล้องตัวนี้มาแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาถ่ายสวยจริงอันนี้ก็ต้องยอมให้ค่ะสรุปแล้วนะคะ vivo x 100 และ x 100 pro ตัวนี้สามารถถ่ายรูปใช้งานออกมาได้เจ๋งตามที่เขาร่ำลือจริงไหมตอบเลยนะคะว่าเจ๋งจริงแล้วก็ทำให้พลอยที่ปกติแล้วไม่ใช่เป็นคนที่ถ่ายรูปสวยหรือว่าถ่ายรูปโปรก็ทำให้เรานะคะสามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยในระดับโปรได้เพียงแค่ใช้งานกล้อง2ตัวนี้ค่ะทุกคนซึ่งความแตกต่างของตัวกล้องมันก็อยู่ที่เรื่องของคุณภาพการถ่ายวิดีโอหรือว่าเรื่องชิปที่อาจจะปรับให้เล็กน้อยอย่างตัวนี้นะคะ vivo x 100 ธรรมดาเป็นชิป vivo v 2 ที่ปรับเรื่องของคุณภาพการถ่ายภาพส่วน x 100 pro เป็น vivo v 3 ซึ่งมันต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นใครที่เป็นสายเล่นเกมหรือว่าสายที่ดูหนังนะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปจ๋าๆแค่ตัว x 100 ธรรมดาก็ตอบโจทย์แล้วแต่ถ้าใครที่โอ๊ยฉันอยากจะถ่ายรูปดีๆไปเลยซื้อมาเป็นกล้องถ่ายรูปไปเลยนะคะพลอยก็เชียร์เป็น x 100 pro ตัวนี้ก็น่าจะคุ้มกว่านะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่พลอยก็หยิบมาใช้ถ่ายรูปจนติดมือเหมือนกันเพราะว่ามันถ่ายสวยจริงหรือถ้าใครที่อยากจะหาโทรศัพท์มือถือนะคะที่ซื้อมาเป็นกล้องถ่ายรูปโดยเฉพาะนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะพกกล้องตัวโปรหนักๆนะคะเวลาเดินทางไปเที่ยวไกลๆอะไรอย่างเงี้ยแค่พก vivo x 100 pro ตัวนี้นะคะก็คือถ่ายรูปครบจบเลยสามารถซูมถ่ายไกลได้ด้วยอันนี้เนี่ยพลอยถือว่าดีเลยค่ะเพราะว่าไปลองมาแล้วค่ะสำหรับราคาทั้ง2รุ่นนี้นะคะในตัว x 100 ธรรมดาเขาให้ความจุมาขนาดเดียวก็คือ256 GB ราคาอยู่ที่ 26,999 บาทค่ะส่วน vivo x 100 pro ตัวนี้นะคะเขาให้ความจุมาขนาดเดียวเหมือนกันก็คือ 512GB นะคะแรมอยู่ที่ 16GB ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ 37,999 บาทค่ะซึ่งพลอยมองว่าถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลงทุนให้มือถือสามารถถ่ายเป็นกล้องระดับโปรได้ตัวนี้เนี่ยพลอยถือว่าก็น่าลงทุนเหมือนกันค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายรูปได้คุณภาพเทียบเท่าระดับกล้องโปรนะคะพลอยบอกเลยว่าลองเปิดใจมาดูที่ vivo x 100กับ x 100 Pro กันตรงนี้กันบ้างนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถถ่ายรูปแล้วก็จบในกล้องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคัสตอมเองนะคะในตัวนี้เนี่ยเขามี AI เข้ามาช่วยประมวลผลให้ด้วยแถมกับกล้องที่เป็นเลนส์ไซส์เข้ามาให้อีกก็ถือว่าจะทำให้เราสามารถถ่ายรูปได้เทียบเท่ามือโปรเลยนะคะเพียงแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเท่านั้นถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ไปหาซื้อกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMoD Official กันไว้ด้วยนะคะพลอยจะได้มาเล่าประสบการณ์ใช้งานให้ฟังกันแบบนี้บ่อยๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ